ที่รักคะวันนี้เรียนพาคุณผู้ชมมาพบกับอาชีพหนึ่งนะคะนั่นก็คือการทำก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลนะคะเจ้าของร้านผู้สืบสานงานอาชีพนี้ก็คือคุณเกษมฟักฟูทองร้านอยู่แถวไหนนะคะบอกคุณผู้ชมสักนิดค่ะถนนวงแหวนบางบัวทองสุพรรณครับเลยคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยหอมมากเลยมีเคล็ดลับยังไงฮะในการเลือกเครื่องปรุงเครื่องปรุงนี่พวกเราจะเน้นพวกผ่าตะไคร้เป็นอาหารสดแต่เป็นของสดครับค่ะแล้วเครื่องทะเลนี่ก็สดๆทั้งนั้นเลยสดทั้งนั้นเลยครับค่ะเดี๋ยวเราไปพบอาชีพนี้เลยค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลนั้นนะคะจะแตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูก็คือก๋วยเตี๋ยวสูตรนี้จะคล้ายกับต้มยำที่เรารับประทานกับข้าวก็คือมีการใส่พริกคั่วข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะแล้วก็มีถั่วคั่วป่นมีมะนาวสดนะคะตามด้วยปลาหมึกกุ้งและปลารสชาติก็ทำเหมือนต้มยำไทยๆของเรานี่เองแหละค่ะเคล็ดลับของการทำก๋วยเตี๋ยวทะเลนี้อยู่ที่ว่าทำอย่างไรถึงจะไม่ให้มีกลิ่นคาวคุณเกษมนะคะเขามีวิธีการคือเขาซื้อของทะเลเนี่ยวันต่อวันแล้วก็จะนำเอาทั้งกุ้งปลาและปลาหมึกเนี่ยมาลวกในน้ำเดือดๆนะคะก็ให้สุกประมาณสัก 60% แหละค่ะจากนั้นก็นำไปล้างในน้ำเย็นแล้วก็พึงให้หมาดๆแล้วก็เก็บเอาไว้ในหลังน้ำแข็งและตู้เย็นเมื่อจะนำมาใช้ก็นำมาลวกในน้ำที่เดือดจัดๆกันอีกครั้งนึงที่สำคัญก็คือน้ำจะต้องเดือดจัดตลอดเวลาค่ะการทำน้ำซุปของที่นี่ไม่ต่างจากที่อื่นคือใช้น้ำต้มกระดูกหมูโดยการใช้เกลือนี่นะคะมาฟอกเลือดที่ค้างอยู่ในกระดูกหมูเนี่ยให้หมดซะก่อนเพื่อที่ว่าน้ำซุปที่ได้นี่จะใสแล้วก็ดูน่ารับประทานค่ะนอกจากความสดของคลื่นทะเลแล้วเส้นก็มีส่วนสำคัญนะคะคุณเกษมนะคะก็บอกว่าเขาใช้เส้นเล็กตราสิงโตของจังหวัดราชบุรีเท่านั้นแหละค่ะเพราะว่าเวลาลวกนี่จะเหนียวนอกจากนี้เส้นบะหมี่นะคะเขาก็ทำเองโดยทำที่ร้านนี่แหละค่ะราคาก๋วยเตี๋ยวทะเลที่ขายอยู่ในขณะนี้นะคะราคาชามละ25 บาทกำไรที่ได้ก็เห็นจะประมาณ 40-50% ทีเดียวละค่ะนี่เห็นก็คือน้ำลายแล้วนะลงทุนวันเท่าไหร่คะลงทุนวันตกประมาณ 3,000 บาท 3,000 บาทนะคะแล้วชามเท่าไหร่เอ่ยขายชาม25 บาทเหรองั้นเดี๋ยวเอาเลยนะคะเนี่ยชามเนี้ย ถ้าหากว่าแวะเวียนมานะคะอย่างที่คุณเกษมบอกเนี่ยก็แวะเวียนมาชิมเพราะว่าเครื่องปรุงอะไรต่างๆเนี่ยหอมมากและเป็นน้ำสมุนไพรทั้งสิ้นเลยนะคะสนใจอยากได้ข้อมูลขอมาได้ค่ะวันนี้ลาแค่นี้สวัสดีค่ะ